ให้คนหนึ่งเป็นคนทำเล็บได้ไหมก็ดีนะอีนี่ก็เมาส์มอยอยู่ข้างๆโธ่มันทำอย่างนี้ก็เธอเลยนะค่อนข้างเป็นยุควันดานิดนึงอ่ะชอบยุคอ่ะเหรอฉันไม่ไหวแล้วนะอย่างนี้ต้องเลิกกับมันแล้วนะดึงกระชากมือก็ต้องมีมาดนิดนึงอ่ะขอร้องไปด้วยอยู่ในซาลอนทำเล็บสวยๆเนลซาลอนเทนอยู่แล้วอีเพื่อนเมามอยเนี่ยก็มาจุนจ้านนะฮะเมามอยนะฮะแล้วเดี๋ยวสะบัดมือปุ๊บเนี่ยเราจะเอาอินอิสระโอเคนะคะเดี๋ยวหนูเดินกับพี่หนึ่งรอบสอนวิธีเดินก่อนการที่เราจะเดินส้นสูงให้สวยเราต้องขาตึงและก้าวคิดต่อไปว่าฉันจะก้าวก้าวและดูมือเนี่ยมันเป็นตัวคอนโทรลไม่ให้ล้มนั่นเองใช่ถ้าหนูไม่มีมือหนูทิ้งมือมันจะล้มอ่ะเร็วขึ้นย้อนกลับดูเริ่มเดินเร็วเท่าพี่เลยนะแอคชั่นสะโพกมาด้วยลูกไม่เอาอ้าวขอไปแล้วกลับแล้วเข้าเพลงทิ้งสะโพกเดี๋ยวขาเตรียมเลือดขึ้นในมือต้องมีพี่ประกอบไหมไล่งานก็เลยอย่าลืมเปิดหน้าให้คนดูไล่ยกไล่ไล่ด้วยมันเมาตาไม่ปลุกตามมาลูกเมาบอยต่อร้องเสียงด้วยทำใจคันนี่ก็เชียร์นะแบบมึงโง่อยู่หรือเปล่าพยายามบอกเพื่อนว่าไม่ยากค่ะตอนนี้เริ่มเชื่อตัวเองแล้วว่าตัวเองจะเลิกได้เมื่อกี้ยังไม่ค่อยเชื่อสู้สีไทยเฮาอ่ะนี่ดูมืออ๋อเหรอมันเมามอยเหรอมีเพื่อนเมามอยเริ่มอารมณ์ฉุนเฉียวคิดหนักว่าเขาจะกลับมาหาคิดหนักว่าจะจีเซตเขายังไงรู้อยู่หรอกว่าจะต้องทำใจชัดๆแต่มันก็กลัวใจจะอ่อนยอมกันไปจะทำยังไงจะเข้ามาอ้อนวอนขอทำยังไงจะหากว่าเขาไม่เลิกราเปลี่ยนอารมณ์นี้อาจจะเจอกันอีกแล้วไม่ต้องเหนื่อยให้เปลืองเวลาอย่างนี้ไม่ยากเราจะในความตัดใจได้แล้วอย่างนี้แล้วไม่ห่วงรอกเท่าไรก็เท่ากันอย่างนี้ไม่ยากเราจะมาหน้ายังยากอยู่อย่างนี้ต้องไม่ยากก็รู้แล้วก็เกมกันไปเลยเอาคืออย่างนี้ไม่ยากหรอกมันต้องเน้นท่าเปิดอย่าใช้ท่าปิดเพราะท่าปิดปุ๊บมันดูเหมือนแบบเก็บอะหนูปล่อยเน้นท่าเปิดของหนูอะเมื่อกี้โอเคครับพรุ่งนี้มาอีกได้ไหมพรุ่งนี้พูดล่มเข้ามาก็พรุ่งนี้เป็นซ้อมใหญ่แล้วค่ะไม่ทันไม่ทันเด็กค่ะตายแล้วเว้ยไม่เป็นไรค่ะพี่แมนเราก็ต้องทำค่ะแต่ต้องแรงต้องทำนี่คือคมเล่นเร็วอ่ะโอเคแนนไปเขียนมีไมโครโฟนอันนึงทำไมออกมาใช้คำว่าท่าเล่าเรื่องไม่ใช่เต้นโอเคไป